นักข่าวภาคสนามรุ่นใหม่ที่มีพร้อมทั้งแรงและอุดมการณ์ขึ้นมาทำงานวันมีเป้าหมายที่อยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันดีกว่านี้ถ้าเธอเข้ามาที่นี่เพื่อจะเอาตัวเอกเข้ามาแลกนางตะวันมันไม่มีวันมองคุณเพราะงั้นมันหัวสูงไงเอาเลยนางตะวันแล้วผมมองตะวันไม่ได้ฉันไม่เอาไหนนางตะวันอะไรที่ทำให้เธอเปลี่ยนใจความจนครับความจนมันสอนให้ผมอยู่เป็นทำไมคนพวกนั้นถึงทำเหมือนตะวันเป็นฆาตกรตัวเองอ่ะทำไมเพื่อนผมต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆด้วยเห็นใจกันหน่อยว้ายฉันจะทำให้ฝันตะวันเป็นจริงทุกอย่างเลยฉันจะขอดูแลตะวันแกจะช่วยฉันหรือจะแข่งกับฉันเราจะทำให้ตะวันภูมิใจฉันคงช่วยแกไม่ได้หรอกการที่ผมได้เจอตะวันทำให้ผมอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์ครั้งนี้พี่อยากให้เธอแยกให้ออกระหว่างเรื่องเงินกับหัวใจสวัสดีค่ะนัทมิเรียนะคะรับบทเป็นนารินค่ะในโลกหมุนรอบเธอเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าเป็นคนมีความมั่นใจนะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็มีปมชีวิตอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะปมในเรื่องของความรักแล้วคนที่ขุดปมเราตรงนี้ขึ้นมาก็คือมานะคนดูก็จะไม่ค่อยได้เห็นนัดเล่นอะไรแบบนี้ชอบอะค่ะมันดูน่าค้นหาดีมีความลึกในตัวละครเก็บความรู้สึกเก็บกดมันมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ในตัวเองมันทั้งนิ่งด้วยแล้วมันก็หลุดความเป็นดาร์กไซด์ของเขาออกมาด้วยนะเพราะนั่นเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแบบดาร์กๆหรือสิ่งที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาแล้วพอมันได้ถูกดึงออกมามันก็ผลักออกมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่คนไม่เคยเห็นหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังไม่เคยเล่นอะไรประมาณนี้เงี้ยบทวันแรกๆนี้มาก็มาเลยจ้าคือเปิดตัวมานี้เราไม่ได้มาชิลนะจ๊ะเรามาแบบว่าเล่นโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกแบบข้างในแรงๆออกมาแล้วนะบอกเลยว่าบทค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่สนุกค่ะนัดว่ามันมีสีสันดีแล้วทำให้เราได้หลุดไปอยู่อีกโลกนึงอ่ะอีกมิตินึงของตัวละครตัวนี้แซ่บพอสมควรเหมือนกันมีความเร่าร้อนมีความแบบฮะเธอทำอย่างนี้ด้วยหรอจ๊ะเธอมีมุมนี้ด้วยหรอจ๊ะจริงๆพี่นัดมีเรียเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สำคัญในหนึ่งในช่วงเวลาของผมมากๆในการแบบเปลี่ยนผ่านในช่วงที่ผมกำลังตัดสินใจว่าผมจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตแล้วก็มีพี่นัทมีเรียเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ครับพี่นัทน่าจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เยอะมากนะครับกับการรับบทในครั้งนี้คือนารินก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความบกพร่องทางด้านหัวใจเหมือนกันความรักเหมือนกันซึ่งแล้วก็นำพามาให้ผมได้มีโอกาสมาเจอแล้วคุณนารินเนี่ยอาจจะคิดว่ามานะเนี่ยสามารถเติมเต็มในความรู้สึกนั้นได้ซึ่งผมไปเล่นกับพี่นัทก็คือสนุกมากๆนะครับคือพี่นัทเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแล้วทำถึงมากในทุกๆซีนเลยครับแล้วคือผมกับพี่นัทเนี่ยมันจะมีซีนที่ค่อนข้างว้าวอยู่เยอะมากๆซึ่งอยากให้ทุกคนไปรอดูกันจริงๆนะครับในละครก็ถ้าเรื่องนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าจะต้องจ่ายนี่คงจะต้องจ่ายแพงกว่าทุกคนอื่นนะคะ แต่ว่าก็เราก็ได้มาได้เขามาเป็นคนที่เคียงข้างเราก็เป็นเหมือนคนที่เขาเป็นคู่หูคู่คิดให้กับเราแต่ว่าเรื่องราวมันจะดำเนินลึกซึ้งลงลึกไปถึงขนาดไหนเนี่ยต้องติดตามกันนะคะมันก็ถึงเนื้อถึงตัวแบบว่าเรียกว่าเล่นแรงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็เต็มที่ค่ะแล้วนะจะบอกว่าเล่นกันถึงแบบมีเลือดอ่ะเล่นกันถึงแบบเลือดโซกอะค่ะมีแบบว่าฝากบางอย่างไว้ให้เจมกลับบ้านไปอีกหลายๆวันเหมือนกันเอาเป็นว่าเข้าข้างแบบซาดิสเลยทีเดียวทุกๆครั้งที่เหมือนพี่นัทมาเล่นรีแอคชั่นของคนหลังมองจะเป็นแบบอุ้ยไงเฮ้ยตลอดเลยอ่ะผมรู้สึกอ่ะว่ามันจะแบบอย่างเงี้ยผมมอบมงเลยนะแล้วก็ทำถึงของแท้สวัสดีที่รักของเขาทุกคนวันนี้มีที่รักคนไหนมาหาเขาแล้วติดป้ายไฟไว้ด้วยขอชื่อไว้อยู่หน่อยได้ไหม
คือคุณมันจะเป็นลักษณะของเหมือนแมจิกไหมปะคือมันเป็นคลับแนวใหม่ครับมันเป็นคลับที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาในละครเพื่อที่จะมอบความสนุกหมายถึงว่าความบันเทิงให้กับผู้หญิงโดยที่เราเข้าใจหัวอกผู้หญิงจริงๆซึ่งมันก็มีอะไรแบบนี้ที่แบบออกมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้หญิงด้วยร่อนจนขาสั่นอะแต่ร่อนจนขาสั่นอย่างการเล่นการเทคแคร์อย่างตัวอย่างมากเลยตอนนี้5 6 7เจอเดี๋ยวตั๊บอะไรอ่ะพอแล้วมันต้องมีเก้าอี้นะพี่เจมเนี่ยเดี๋ยวหนูนั่งเลยพี่มาเลยมาฮะมาดูเห็นตอนนี้เลยเหรอ คุณไปดูในละครเถอะผมขอร้องแหละเอาจริงเคยเห็นเอ้ยแบบในโลกเอในประเทศนี้มันอาจจะมีแค่เมลอนใช่ไหมอันนี้แบบเกมจีลอนกล้องกว้างรับหน้าแล้วกล้องแคบรับเป้าเลยใช่แบบเลยคุณเสยเลยคุณเสยอาปีเลยแค่นี้เหรอพอแล้วเขาจะอยากดูแค่นั้นน่ะคือเราดูละครครับคือมันโอ้โหไอ้โหผมว่าไม่เสียวเลยไม่เสียวเลยช่วยมิวไมค์สองคนนี้หน่อยครับขึ้นโต๊ะเลยคืออยากให้เต้นสักทีหนึ่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอยากให้ติดตามในละครแล้วกันนะครับพอแล้วไม่แก่แล้วโอ้โหอันนี้ต้องแบบต้องยอมใจเขาจริงรีวิวเจมจีเหรอคะแหมไม่อยากจะขายมากของเขาแพงอ่ะต้องมาดูเองอ่ะต้องจ่ายหน่อยนะคะคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อ่ะคือด้วยตัวของเจมเองแล้วนะคะแล้วเขายิ่งเล่นเป็นตัวละครในบทมานะเนี่ยคือดูเป็นคนนิ่งๆแต่ก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้หญิงอ่ะคือเขาสามารถดึงความแบบทำให้เราไว้วางใจทำให้เราสามารถเปิดใจใครที่มีกำแพงกับเขาเนี่ยเราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเงี้ยคือเขาดึงความเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมีเสน่ห์แล้วมีความสดใสด้วยในขณะเดียวกันนัดว่าตัวละครของมานะแล้วรวมทั้งเจมเองเขาทำได้ดีแล้วนะก็มองว่าลีลาของเขานี่ไม่ใช่แค่รอยยิ้มของเขานะแต่มันก็เป็นทั้งลีลาท่าทางการเต้นการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาจนทำให้เขาแบบเป็นที่หมายปองของสาวๆหลายคน wow.ต้องไปดูเอาค่ะแซ่บเท่มากเจมจีมันเลิศไม่ชำนาญไม่เก่งนะแบบคิดเองทุกอย่างให้น้องไปรอดึงไม่ว่าเขาจะบ่นเหนื่อยยังไงแต่สิ่งที่เขาทำออกมาหรือเขาไปฝึกซ้อมอ่ะหรือเราบอกเขาอ่ะแล้วเขาทำออกมาพี่รู้สึกว่ามันเป็นความตั้งใจความที่จะเข้าไปที่ถึงตัวละครแล้วพี่เจมต้องเล่นหลายมันไม่ใช่แบบครั้งเดียวอ่ะแล้วเป็นแบบ3ครั้งนะสมมุติว่าต้องเป็นเต้นใน3ครั้งนะแต่ละครั้งไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนละอันนี้เริ่มแรกไม่มั่นใจอันที่2เริ่มมั่นใจขึ้นอันที่3คือแบบเฮ้ยเธอขายอะไรอย่างเงี้ยมันมีการพัฒนาน้องอาจจะบอกว่ามันเหนื่อยแต่ตรงนั้นน่ะพี่ว่ามันเป็นเสน่ห์ของนักแสดงอ่ะคือนักแสดงบอกว่าเหนื่อยอ่ะแต่ในใจพี่ว่าแค่รู้สึกว่าเขากำลังบอกว่าเขาทำเต็มที่แล้วแต่แม้แต่ไอซ์อย่างเงี้ยค่ะไอซ์ก็เป็นเด็กสมัยใหม่แต่ไอ้มุมไอ้เฉดตัวละครอ่ะมันมีมุมอะไรที่เขาอาจจะไม่เคยทำอะไรแบบเนี้ยเขาจะแบบคอยมาถามอยู่ตลอดเวลาว่าพี่เอ้าใช่ไหมแล้วเขาก็ถามแล้วเขาก็จะคอนติเนียตัวเขาเองตลอดเวลาพอเปลี่ยนปุ๊บเขาก็จะรู้แล้วผู้ชายคนนี้มันมีเรื่องของการใช้ความแรงก็เป็นนักกีฬาเขาฝึกต่อยมวยตอนแรกเราคิดว่าเขาทำไม่ได้แล้วพี่เอ้าหาท่าที่แบบมันไม่ใช่ต่อยมวยธรรมดา ต้องเป็นแบบเนี้ยผสมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เขาออกมาคือเรียกว่าความตั้งใจของนักแสดงมันไปแล้วพอเขาตั้งใจปุ๊บทุกอย่างอ่ะมันออกมามันโอเคอ่ะมันดูดีฝากสองแม่ลูกคู่นรกด้วยนะคะหวังว่าแบบว่าจะไม่เกลียดเพราะเราเกินไปแต่ว่ารับรองว่าเรื่องนี้สนุกมากๆแล้วก็เราจะได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างไปจากเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะขอฝากเรื่องโลกหมุนรอบเธอไว้ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นการกลับมาของเอนะคะในรอบ10ปีก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจเอด้วยลีน่าด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะคะน้องเทศพูดเลยว่าเป็นเด็กที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้นะคะคือแบบทำให้ทุกคนต้องแบบน้ำตาแตกแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีนะเศร้ามากเลยอะค่ะโลกหมุนรอบเธออะมันคือจริงๆมันคือความรักของทุกๆคนที่ได้มาเจอกันในแต่ละวาระของแต่ละคนมันนัวมากอะค่ะพอเราเห็นคนอื่นที่เขาเล่นแบบมากันเต็มที่เราก็แหมไม่ได้นะเราก็ต้องแบบเอาให้มันเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนัดเชื่อว่าตอบโจทย์ให้กับใครหลายคนที่อยากดูอะไรที่มันแบบรถไฟห่อฉันแบบว่ามาดูอันนี้แล้วฉันแบบโอ้โหวันนี้ฉันเปลี่ยนหลายอารมณ์มาก
อยากจะให้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยนะก็เรื่องของความรักเป็นเรื่องของทัศนคติที่หลายคนมีมุมมองเรื่องของความรักเป็นของตัวเองก็อยากจะให้ติดตามว่าตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับตัวละครทุกตัวมันคือชีวิตชีวิตตัวละครแต่ละตัวมันไม่ใช่พระเอกนางเอกแต่มันคือมานะตะวันชินมันคือคุณพ่อคือทุกคนน่ะมันมีเส้นทางของชีวิตตัวละครเขาคิดในแบบของเขามันมีผิดและมีถูกเราซึ่งดูอยู่เป็นคนที่มองเห็นโลกทั้งหมดของพวกเขาถ้าเป็นเราเราจะเลือกแบบนี้ไหมหรือเราไม่เลือกเพราะอะไรสำหรับผมละครเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันฉีกทุกกฎที่แบบผมเคยแสดงมาแล้วก็มันเป็นรูปแบบใหม่ๆครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่แหวนผมบอกคือทุกสิ่งที่ทุกขั้นตอนที่เราทำมาเราทำมาจากใจจริงครับเราทำมาด้วยใจแล้วก็หวังว่าคนดูจะสามารถสัมผัสสิ่งนี้ได้แล้วก็แฮปปี้ไปกับทุกๆตัวละครในโลกของเราเองมันเป็นการเข้ามาสู่ละครช่อง3ของผมที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากคือตอนแรกอะรู้สึกว่ามันต้องยากมากแน่ๆแบบรู้สึกว่าแบบอ่านบทแล้วแบบโอ้โหอารมณ์มันแบบสุดมากเลยอะมันยากแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าแบบพอเข้ากับพวกคุณมันแบบพวกคุณทำให้มันง่ายเว้ยมันแบบรู้สึกว่ามันแบบทุกอย่างมันแบบ energy ตรงนั้นมันถึงไปหมดแล้วแบบกลายเป็นว่าเรารู้สึกไปเองโดยที่เราไม่ได้แบบไม่ได้ต้องพยายามอะไรมากจนสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมคือทุกตัวละครได้เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆคุณจะปิดยังไงในละครเรื่องนี้โลกหมุนรอบเธอนะครับเป็น coming of age ในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นทุกทางแยกของตัวละครอย่างที่โบบอกกันนะครับเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆกับโลกหมุนรอบเธอครับมันบาดอ่ะมันบาดอ่ะมันคมอ่ะพี่สันพันธ์พวกเราร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเฮ้ยเราเป็นนักร้องกันหมดเลยนะครับสำลิดผลแล้วจากที่เราร้องเพลงในกองทุกวันผมจะมีเพลงคู่กับเจมส์จิกับโบไม่ได้หรอครับเนี่ย Oh my gosh Oh my gosh แค่นี้พอเออใช่ประมาณนั้นฮุกเออดีใช่คนเดียวที่เด็กบ้านนอกจากเชียงคานหนูชื่อตะวันฉายแสงรักถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จหนูเชื่อว่าพวกเราทำได้แน่นอนค่ะถ้าอยากบินให้สูงเธอต้องมั่นใจแล้วก็คว้าโอกาสเอาไว้เชิญคุณออกไปจากที่นี่ผมไม่อยากเสียเวลาด้วยตะวันหยุดเพราะเราไม่มีเงินมั้งตะวันเราไม่มีเงินไงเราไม่มีเงินตะวันจะพาพวกเราหลุดพ้นจากความจนให้ได้ตะวันมีเป้าหมายที่อยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันดีกว่านี้ฉันกับตะวันเป็นคู่รักกันไม่ได้ถ้าแกขอตะวันเป็นคู่รักจริงๆแกจะมองหน้าฉันแบบไหนวะ